รุ่งเพชรวันนี้ก็ซ้อมเบาแล้วครับเบาครับพี่เจอกับเหนือธรณีใช่ครับกังวลกดดันไหมไม่ครับพี่สบายทีมเด็กกล้ากับจิตมุ่งนนใช่ครับเป็นไงบ้างครับฟอร์มของเหนือธรณีก็รู้ว่าสดเหลือเกินนะช่วงนี้ใช่ครับรู้ไงชื่อมวยชั้นมวยเราอาจจะดูเหนือเขานะครับตรงนี้มีความกังวลกดดันอะไรไหมครับไม่กดดันเพราะยังไงเราต้องเป็นน่าจะเปิดเบรกเปิดมาแล้วจะเป็นรองครับเพราะเขาสดกว่าเราครับเห็นแฟนมวยคอมเมนต์มาว่าให้เราขยันออกอาวุธเหมือนเรามีความคิดเห็นเป็นไงบ้างครับไฟนี้ตั้งใจออกอาวุธครับเราจะต่อยให้ดีครับหลักๆเลยเราเตรียมอาวุธไหนไปสู้กับทางด้านเหนือทอดนี้ก็มีทุกลูกครับพี่เพื่อสู้ทุกอย่างเขาก็มวยสไตล์ตั้งรับจังหวะฝีมือคล้ายๆเรานะตรงนี้เรามีความกังวลกดดันไหมไม่ครับพี่ไม่หลังๆเลยนอกจากฝีมือแล้วเราเตรียมอะไรไปสู้กับทางด้านเนื้อทอดนี้บ้างก็มีหมัดไม่ครับมันไม่สดวันนี้ก็เตรียมตัวซ้อมกี่วันเกือบ2อาทิตย์ครับพี่2อาทิตย์อยู่ที่ค่ายที่เด็กเก้าก้าใช่ครับไม่เพราะธรรมดาในรายการแล้วครับจะต่อยแทนแพลวๆครับโตหรือว่าเรามาเข้าเวรแทนแพลวๆหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเวรนี้เราก็ทำร่างกายมีรายการล่วงหน้าไว้อยู่แล้วใช่ครับมีปัญหาไหมตอนนี้ไม่มีเลยครับหรือว่าฟิตซ้อมตลอดครับใช่ครับวันนี้เราชกน้ำหนักเท่าไหร่113ปอนด์113ปอนด์เป็นไงบ้างครับน้ำหนักสบายครับพี่มันบีบไปมันใหญ่ไปหรือว่ามันก็พอดีเวทเลยครับพอดีพอดีแล้วมันบีบเกินไปครับพอดีเราชก111ครับมันบีบเกินไปครับใช่พอดีแล้วนี่ขึ้นมาเป็นต่อหลายช่วงตัวนะครับ111มันบีบไปใช่ไหมครับวันนี้ก็สบายสบายปล่อยขึ้นมา113รูปร่างยังชกก็น่าจะสูสีกันแต่เราน่าอาจจะลอยกับคนคิดว่าอาวุธของเหนือธรณีนี่ก็มีแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายเราก็ตามเกมตามสไตล์เราจังหวะฝีมือนอกจากฝีมือเราเน้นอะไรอยู่ไหมนี่ก็เข่าดูว่าถ้าเกิดฝีมือชิงจังหวะไปแล้วดูว่าเป็นรองก็เดินจับในใช่ครับคิดว่าเป็นไงครับไฟนี้คิดว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมต้องแจ้งเกิดให้ได้ครับพี่มั่นใจครับว่าต้องทำได้ที่แฟนมวยพูดว่าเราขี้เกียจอาวุธเรานู่นเนี่ยเราจะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยไหมครับก็ไฟนี้จะตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็จะขยันอาวุธให้ดีครับคือว่าที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่าเราอาวุธน้อยไปใช่ครับแต่ว่ากลับมาไฟนี้ภาคนี้ใช่ต้องเอาแล้วพี่ต้องแจ้งเกิดให้ได้แล้วครับต้องทำให้ดีที่สุดแล้วต้องกลับมาเรียกศรัทธาจากแฟนๆให้ได้อีกครั้งนึงครับในดีที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างก็มีแชมป์ภาคอีสาน2เซมแล้วก็แชมป์ช่อง7ซีครับแชมป์ลุมพินีเคยเป็นไหมไม่ครับไม่เคยหรือว่ากลับมาบ้างนี้ก็จะเรียกศรัทธาคืนจากแฟนๆฝากถึงแฟนคลับ FC ที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับฝากแฟนคลับแฟนมวยทุกคนครับที่เชียร์ผมครับวันที่7เมษายนนี้ชกกับเนี่ยตอนนี้ผมจะสู้เต็มที่ครับเพื่อแฟนมวยและเพื่อพี่น้องทุกคนครับครับผมขอให้โชคดีครับน้องครับผมครับนี่ก็เป็นความตั้งใจของทุกคน